คะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีดเสื้อยืดนะคะอันนี้เป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดโอเวอร์ปรินท์นะคะเป็นแบบเป็นเสื้อยืดวินเทจอะค่ะสกรีนโอเวอร์ปรินท์เนี่ยสกรีนเต็มตัวเลยนะคะเป็นสกรีนรุ่นเก่านะคะเห็นไหมคะว่าจะแบบว่ามันจะเป็นยางอะค่ะไม่ได้สกรีนแบบว่ารุ่นใหม่ทั่วไปเหมือนพวกลายคิตตี้นู่นนี่นั่นทั่วไปนะคะไม่ใช่นะคะคือเป็นยางนะคะเป็นรุ่นเก่าค่ะค่อนข้างที่จะรีดลำบากนิดนึงถ้าเตารีดไม่พร้อมนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้สามารถรีดข้างนอกได้เลยตามปกตินะคะไม่ต้องใช้ผ้ารองใดๆไม่ต้องรีดข้างในอะไรทั้งสิ้นนะคะรีดเลยค่ะก็เหมือนเดิมค่ะใช้เตารีดไอ้น้ำอุตสาหกรรมนะคะก็รีดได้เลยสามารถรีดผ่านผ้าได้เลยนะคะไม่เป็นใดๆกับผ้าทั้งสิ้นถ้าเป็นเตารีดปกติเนี่ยเนี้ยมันสกรีนแบบเก่าด้วยอ่ะมันขึ้นยามันเป็นยางอะค่ะก็รีดยากนิดนึงหมายถึงเตารีดปกตินะคะแต่นี้เป็นเตารีดไอ้น้ำอุตสาหกรรมค่ะก็รีดเหมือนเสื้อยืดทั่วไปเลยค่ะไม่ติดเตาไม่อะไรเลยนะคะจับผ้าให้ดีๆตรงกันเพราะว่าเราใช้โต๊ะลมดูดนะคะเราไม่ได้ใช้แบบว่าโต๊ะสวมก็ต้องจัดผ้าให้ดีๆก่อนนี่เห็นไหมคะว่ารีดได้เลยผ่านสกรีนที่เป็นยางๆได้เลยค่ะไม่เป็นปัญหาใดๆไม่ติดเตารีดไม่สกรีนไม่ลอกไม่อะไรทั้งนั้นนะคะขยับนิดนึงแล้วก็รีดให้ทั่วเลยจริงๆรีดด้านเดียวอีกด้านก็เรียบนะคะแต่เพื่อความเรียบเราจะรีดทั้งสองด้านนะคะนี่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นยางเนี่ยเป็นยางหมดเลยสกรีนเต็มตัวเลยรีดได้ค่ะรีดผ่านได้เลยเห็นไหมคะไม่เอาสกรีนหลุดออกมาติดเตารีดด้วยค่ะยังอยู่ครบนะคะอยู่ครบเลยเสร็จแล้วอะเสร็จแล้วค่ะเสร็จเร็วจังเลยคนรีดก็ตกใจทำไมเสร็จเร็วขนาดนี้เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยสกรีนเนี่ยยางรีดได้ง่ายมากเลยที่ร้านจะไม่มีปัญหาเลยนะคะจะไม่มีปัญหากับผ้าพวกนี้เด็ดขาดลูกค้าไม่ต้องกังวลเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ